ปิดตัวกันเรียบร้อยแล้วครับกับ ASUS TUF Gaming A15 และ A17 นะวันนี้ผมมาพร้อมกันถึง2เครื่องด้วยกันเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นที่เรียกว่าขายดีและฮอตฮิตมากๆมา3ปีกว่าแล้วนะครับตั้งแต่ยุคที่เป็น Ryzen 3000 Series 4000 5000 Series จนมาวันนี้ครับมาเป็น Ryzen 6000 Series กันแล้วนะครับกับเจ้า A17 แล้ว A15 วันนี้มันจะมีอะไรปรับปรุงมาใหม่และมีอะไรเด็ดขึ้นมามาดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับเจ้า ASUS TUF กันอีกแล้วโดยเจ้า ASUS TUF นะครับรอบนี้เนี่ยเปลี่ยนบอดี้มาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวนัมแพดกลับมาเรียบร้อยนะครับที่สำคัญครับเขามีในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมด้วยซึ่งโน้ตบุ๊กฝั่งขวามือของผมเนี่ยจะเป็นตัว A17 นะครับมีหน้าจอไซส์ขนาดใหญ่ถึง 17.4 นิ้วส่วนฝั่งนี้ครับจะเป็นตัว A15 มีไซส์หน้าจอขนาด 15.6 นิ้วด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง2เครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลากหลายสเปคมากๆวันนี้ครับผมจะมาเจาะลึกกับตัว A17 ก่อนแล้วกันส่วน A15 เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวกันนะครับโดยเจ้าตัว ASUS TUF A17 เครื่องนี้นะครับต้องบอกเรื่องของน้ำหนักกันก่อนเลยเขาจะหนักอยู่ที่ 2.6 กิโลกรัมด้วยกันแต่ถ้าสมมติเป็นตัว A15 เนี่ยจะหนักอยู่ที่ 2.2 นะครับโดยความแตกต่างของ A17 และ A15 นะครับก็จะมีในส่วนของไซส์หน้าจอนะครับ17นิ้ว15นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่ตัว A15 เนี่ยความจุจะอยู่ที่56วัตต์อาวร์นะครับแล้วก็ตัว A17 เนี่ยจะอยู่ที่90วัตต์อาวร์ด้วยกันนะครับก็น้ำหนักเพิ่มขึ้น400กรัมได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับได้หน้าจอไซส์ที่ใหญ่ขึ้นส่วนที่เหลือเนี่ยแตกต่างกันแค่ในส่วนด้านสเปคนะครับนอกนั้นเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับโดยเครื่องตัวนี้ครับสเปควันนี้ที่ผมมารีวิวเนี่ยจะเป็นตัว Ryzen 7นะครับรหัส 6800H และก็ได้การ์ดจอที่เป็นตัว RTX 3060แต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตัว TGP ของการ์ดจอครับให้มาถึง140วัตต์ด้วยกันถือว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้แล้วก็แรมครับต่อให้เป็นในซีรีส์ TUF นะครับ ASUS เขาก็ยอมเลือกใช้งานที่เป็นแรมตัว DDR5 แตกต่างกับโน้ตบุ๊กบางค่ายบางยี่ห้อนะครับที่พอเป็น Gen 12แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงให้แรมที่เป็นตัว DDR4 อยู่นะครับก็รู้สึกซื้อมาก็ยังครึ่งเก่าครึ่งใหม่อยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ได้ของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับกล้องเว็บแคมมีกลับมาให้แล้วหน้าจอมี 144Hz เป็น Adaptive Sync นะครับแล้วก็ในส่วนตัวคีย์บอร์ดครับมีไฟ RGB มาให้เต็มทั้งโซนนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือในส่วนนัมแพดที่บอกไปไม่ว่าจะเป็น15นิ้วหรือ17นิ้วมีนัมแพดแล้วนะครับถ้าใครอยากให้พิมพ์รู้สึกสะดวกอยู่ต้อง17นิ้วเพราะว่ามันได้เครื่องที่ใหญ่ตัวนัมแพดไม่ได้เป็นเบียดคีย์บอร์ดนะครับทัชแพดใหญ่อลังการยาวนานมากนะครับคือแบบโอ้โหแม่งใหญ่เวอร์วังมากคืออันนี้แอบตกใจในส่วนของตัวนัมแพดนะครับมีโลโก้ทับอยู่สติ๊กเกอร์ Perfect Warranty นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์บ่งบอกรายละเอียดสเปคนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว Max Switch นะครับอย่างที่บอกไปปีนี้ ASUS เขานำตัว Max Switch กลับเข้ามาใช้งานทั้งหมดเลยลดปัญหาในเรื่องของการใช้งานการ์ดจอแยกแล้วแบบเฟรมตกเฟรมดรอปสลับการ์ดจอไปมามีปัญหาตัวนี้คือเอามาแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนั้นนะครับ RAM Bus 4800ระบบเสียงนะครับ2way AI noise canceling สามารถตัดเสียงได้นะครับ RGB มีครบนะครับระบบเสียงโอ้โห Dolby High Res RTX Certified Wi-Fi 6แล้วก็ Ryzen 7มีครบหมดนะครับโดยอันนี้เป็นในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับสำหรับดีไซน์ภายนอกรอบนี้นะครับทาง ASUS เนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนโฉมอีกนะครับก็คือทำให้ข้างนอกเนี่ยดูเรียบไปเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการปั๊มนูนตัวโลโก้ขึ้นมาจะไม่มีการสกรีนสีนะครับเขาจะใช้วิธีการปั๊มนูนออกมาเลยวัสดุเป็นแบบวัสดุเรียกว่ามากจะเป็นเหล็กโลหะอย่างดีเลยนะครับซึ่งให้ความพรีเมียมมากกว่าตัวเก่านะครับไม่ได้ใช้งานพลาสติกแล้วเป็นวัสดุแมทเทอเรียลที่แบบว่าดีมากนะครับมีการทำหมุดเป็นหมุดหลอกนะครับ4มุมให้มันดูแบบเป็นแนวทรงทหารอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังตัวนี้ครับถ้าเราพับลงมาเนี่ยเราจะมองเห็นรูระบายความร้อนนะครับ2ฝั่งด้วยกันซ้ายขวาซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะเป็นแบบทองแดงเลยนะครับก็คือไม่มีการเคลือบอะไรทั้งสิ้นเพิ่มการระบายความร้อนให้ดีมากที่สุดนะครับด้านซ้ายมือครับจะมีในส่วนของตัวรูระบายความร้อนมี DC adapter มีพอร์ต LAN RJ45 ครับมีในส่วน HDMI ครับ USB Type-C 2พอร์ตครับ USB Type-A 1พอร์ตแล้วก็แจ็ค 3.5 มิลเสียบหูฟังไมโครโฟนนะครับอีกฝั่งครับจะมีในส่วนของตัว USB Type-A 1พอร์ตเท่านั้นคือแบบเ
้ยการออกแบบดีไซน์ถือว่าดีนะมีรูระบายความร้อนทั้งหมด4รูครบทุกด้านนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนี่คืออุดมคติของผมเลยก็คือให้พอร์ตทุกพอร์ตเนี่ยเทไปด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยให้มันว่างไว้นะครับก็ถือว่าทำออกมาในการดีไซน์ออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีมากๆนะครับในส่วนด้านหลังครับตัวนี้นี่ยังมีเอกลักษณ์ความเป็น ROG หลงเหลืออยู่นิดๆนะครับก็คือให้มีปุ่มยางสีแดงซึ่งก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรครับก็แค่เป็นสีแดงเฉยๆมันเป็นยางรองกันลื่นที่เอาไว้ยกตัวฐานโน้ตบุ๊กให้มันสูงขึ้นเพื่อให้อากาศเนี่ยมันสามารถเข้าไปในส่วนโซนด้านล่างตรงช่องพัดลมตรงนี้ได้ให้มันระบายความร้อนได้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นภาพจากตัวกล้องเว็บแคมในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็เสียงที่คุณได้ยินตอนนี้ก็คือไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กเลยนะครับภาพเนี่ยก็ต้องบอกตามตรง 720p สำหรับกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วพอเห็นถ้ารู้เรื่องนะครับก็ถ้าให้ดีต่อกล้องเว็บแคมนอกยังไงก็เจ๋งกว่าอยู่ดีครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในกันเลยครับเปิดฝาหลังออกมานะครับเราก็จะเจอกับพัดลม2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับตัวฮีทไพป์เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วจะเห็นเส้นหลักๆนะครับ1 2 3 4 5เส้นด้วยกันนะครับจะมีทั้งหมด5เส้นเท่าที่ผมนับได้นะแล้วก็สล็อตแรมครับเครื่องนี้จะเป็นแรม16กิกสล็อตละ8นะครับมีใส่มาให้เต็มเรียบร้อย M.2 นะครับมีมาแล้ว1ตัวแล้วก็ยังมีช่องว่างอีก1ฝั่งนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ90วัตต์อาวร์นะครับอย่างที่บอกไปมันจะมีความแตกต่างในส่วนของตัว A17 แล้วก็ A15 อย่างตัว A15 เนี่ยถ้าได้แรม8ก็จะใส่มาสล็อตเดียวนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะสั้นกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของภายในการระบายความร้อนเนี่ยดูด้วยหน้าตาเนี่ยมันดูไม่ออกหรอกครับเราต้องมาลองเช็คกันดูนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยถ้าใช้งานจริงๆแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูดีกว่าแต่ผมบอกได้เลยว่ารอบนี้วัสดุดีกว่าเดิมจริงๆสำหรับเจ้า ASUS TUF Gaming Series A นะครับแจ่มแค่ไหนแรงหรือเปล่าการระบายความร้อนเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเครื่องนี้นะครับมากับสเปคที่โหดร้ายมากครับเป็น Ryzen 7รหัสใหม่ล่าสุด 6800H นะครับ CPU เป็นแบบ8คอ16เทรดซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันแรงขึ้นเยอะมากๆนะครับสำหรับในส่วนของตัว 3000 ซีรีส์ 4000 ซีรีส์มาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็ตามบอดี้นะครับเป็น FA707RM RAM ครับเครื่องนี้ให้เป็นแบบ16กิกเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็มันจริงๆมันจะเป็นแรม DDR5 เลยบัส 4,800 แต่ว่าในส่วนของ CPU Z มันอ่านค่าไม่ได้นะครับนี่ก็เนี่ย DDR5 4,800 เป็นของทาง Samsung นะครับมีทั้งหมด2สล็อตด้วยกันใส่มาเป็นแบบ Dual Channel นะครับการ์ดจอครับมีทั้ง On CPU แล้วก็การ์ดจอแยกซึ่งตัวนี้ให้มาเป็นตัว RTX 3060 Laptop GPU นะครับความเร็ว GPU Clock เนี่ยอยู่ที่ 1,317 MHz ด้วยกันซึ่งการ์ดจอตัวนี้นะครับให้ Max TGP เนี่ย140วัตต์เลยนะครับ Mac TGP 140วัตต์เรียกได้ว่าแรงและโหดมากสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับแล้วก็ในส่วนตัว Benchmark นะครับตัว Single Thread เนี่ยบอกได้เลยว่าตัว Threadripper เนี่ยจะอยู่ที่406แต่ว่า Single Thread ตัวนี้561ส่วน Multi Thread นะครับขนาดตัวนี้แค่8คอนะ Threadripper 16คอนี่คือคะแนนแบบ6,000 กับ 8,600 อ่ะต่างกันแบบไม่เยอะแล้วนะครับถือว่าแรงมากสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วก็ SSD ครับ SSD เครื่องนี้ถือว่าให้ SSD High Performance มากๆ Read 3,000 Write 1,600 นะครับแล้วก็ Random 4K เนี่ยอยู่ที่77อย่างที่ผมบอก SSD เทพไม่เทพดูที่ Random 4K ครับนี่ได้ถึง77ด้วยกันนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็ในส่วนของตัว Cinebench R20 ครับตัวนี้ Multi Thread อยู่ที่ 5,378 แต้มครับแล้วก็ Single Thread อยู่ที่566แต้มครับในส่วนของ PC Mark 10นะครับโอ้นี่เป็นโน้ตบุ๊กอีก1เครื่องนะครับที่ผมกล้าพูดเลยว่าน้อยเครื่องมากๆที่ได้คะแนนทะลุ 7,000 นะครับเครื่องนี้ได้ถึง 7,025 แต้มด้วยกันแล้วก็ในส่วนของตัว FireStyle นะครับผมได้คะแนนที่ 21,525 แต้มครับและในส่วนของ Time Spy ครับได้คะแนนสูงถึง 9,295 แต้มด้วยกันนะครับนี่ก็จะมีบอกเฉลี่ยBattlefield V นี่90เฟรมบวกแน่นอนเป็นแบบ 2K นะฮะถ้า Full HD นี่110 GTA V ทะลุ85นะครับตามนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบเล่นเกมจริงๆดีกว่าว่าเป็นอย่างไรครับลองดู PUBG กันก่อนเลยนะฮะ Full Screen Full HD Graphic Quality แบบ Ultra นะครับซึ่งจอตัวนี้ได้แบบ 144Hz Adaptive Sync นะครับเฟรมเนี่ยดูดิโอ้โหคือแบบได้พอดี144เฟรมเลยจริงๆมันไม่ได้โดนล็อกเฟรมนะมันได้เกินกว่านั้นเนี่ยอย่างผมหงายข้างหน้าขึ้นไปนะครับแต่ว่าเล่นจริงๆจะอยู่ในช่วงประมาณ140เฟรม130 140เฟรมนะครับเรื่องของแรมเนี่ยกินไปประมาณ10กิกเรื่องของความร้อนนะครับอย่างการ์ดจอเนี่ยอยู่82องศานะครับส่วน CPU เนี่ยตัว MSI Afterburner มันเปิด detect ไม่ได้นะครับน่าจะเป็น CPU รหัสใหม่อยู่แต่คิดว่าน่าจะร้อนไม่ถึง80ส่วนมาก CPU จะเย็นกว่า GPU ถ้าเป็นของฝั่ง AMD นะครับการ์ดจอรันเต็ม 100%
ถือว่าโอเคนะครับโอเคมากๆเลยสำหรับเครื่องตัวนี้แล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากจะเน้นปั่นเฟรมนะครับลองปรับเวลี่โลดูครับเวลี่โลเนี่ยก็200เฟรมเบสเลยนะครับก็จะวิ่งอยู่ลงขึ้นลงบ้างเนี่ย160 170 190อยู่ประมาณนี้เฮ้ยโอเคอยู่นะครับประมาณนี้เลยป่ะเดี๋ยวไปลองเกมต่อไปดีกว่าเกมสครัมนะครับ full screen full HD นะครับกราฟิกควอลิตี้จริงๆนี่ปรับอีพิกก็ยังเล่นได้นะเมื่อกี้ผมลองเล่นอัลตร้าเล่นไฮไปแล้วลองอีพิกดูครับปรับภาพสุดไปเลยเฟรมเรทครับ50กว่าๆนะครับเล่นได้ถ้าสมมติปรับไฮเนี่ยเมื่อกี้อยู่ที่60กว่าๆนี่เลยผมลองเล่นดูอุ้ยเจอหุ่นยนต์ทานฟอร์มโอ้ยโอ้ยโดนยิงโอ้โหโคตรโหดเล่นได้อ่ะเดี๋ยวโดดล่มใหม่ลองปรับกราฟิกเป็นแบบระดับไฮดูบ้างนะครับเมื่อกี้ลองอีพิกไปแล้วอันนี้ลองไฮดูนะครับเฟรมเรทนะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าเล่นลื่นเลยใช้คำว่าเล่นลื่นเลยตอนแรกมันอยู่50กว่าๆสำหรับอีพิกนะครับพอมาเป็นระดับไฮนี่อยู่ประมาณช่วง80กว่าเฟรมนะครับก็การ์ดจอที่ได้ TGP 140วัตต์ผมถือว่าโหดมากสำหรับ3060นะครับแล้วก็ในส่วนของ CPU ที่มันเป็นรหัส 6000 ซีรีส์แล้วก็ทำออกมาได้ดีมากขึ้นคะแนนตัว IPC ถือว่าดีขึ้นนะครับเฮ้ยตัวอะไรกะนายเกมสักคำมันมีสัตว์ประหลาดกอริลลาเยอะจังต่อยผีต่อยผีก็ประมาณนี้ไปลองเกมอื่นกันต่อดีกว่าปะลองดู Forza 5กันนะครับก็อันนี้ปรับพรีเซตเป็นแบบระดับ Extreme นะครับเดี๋ยวลองเบนช์มาร์กกันดูว่าได้กี่เฟรมปะก็อันนี้ได้เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ37ถึง40กว่าเฟรมนะครับผมก็สำหรับตัว3060ถามว่าสามารถปรับสุดเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยอาจจะลองลดระดับกราฟิกลงมาสักนิดนึงมันจะได้ใกล้ๆเคียงแบบ50กว่าเฟรม60เฟรมก็จะดีนะครับก็ลองเทสแบบปรับสุดดูนะครับในเรื่องของความร้อนนะครับพอมาลองเล่นเกม Forza เนี่ยการ์ดจอจาก80กว่าเหลือเพียงแค่72 73องศาพัดลมเราปรับเป็นแบบระดับออโต้อยู่นะครับแล้วก็ CPU เนี่ยรันอยู่เพียงแค่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเรียกว่ายังคงเหลือเฟือครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้กี่เฟรมครับมาแล้วครับสรุปเฟรมอยู่ที่ประมาณ47เฟรมด้วยกันนะฮะเฟรมต่ำสุดที่เขาวัดได้ก็อยู่ประมาณ 37.8 นะครับก็ถือว่าเหลือๆเลยใครที่แบบว่ารู้สึกอัลตร้าโหดร้ายไปก็อาจจะปรับลดลงมาสัก1ระดับก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นเกม Forza ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Asus TUF Gaming A17 เครื่องนี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าการ์ดจอเนี่ยให้มาโหดจริง3060นะครับแล้วก็ได้อานิสงส์ของ RAM DDR5 ด้วยแล้วก็ SSD เอาตรงๆผมแอบปื้มนะครับ SSD ตัวนี้เนี่ยคือ Random 4K อย่างที่ผมบอกไปถ้าได้ทะลุแบบ70ถึง80เนี่ยถือว่าเป็น SSD ที่ดีและแรงมากซึ่งเครื่องนี้ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับ CPU การระบายความร้อนถือว่าดีอยู่ในช่วงประมาณ80องศาใช้งานได้ยาวๆสบายๆนะครับเรื่องของราคากันบ้างดีกว่าสำหรับเจ้าตัว A17 นะครับที่เป็น CPU Ryzen 7 6800H บวกกับการ์ดจอ RTX 3060ตัวนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 51,990 บาทด้วยกันนะครับก็สำหรับราคานี้แพงไหมได้ RAM DDR5 นะครับได้การ์ดจอที่เป็น140วัตต์นะครับแล้วก็ CPU รุ่นใหม่ล่าสุดที่มันเป็นตัว 6000 ซีรีส์เนี่ยผมมองว่าราคายังพอสมเหตุสมผลอยู่อย่าลืมว่าตัวนี้เป็นไซส์17นิ้วด้วยนะครับถ้าเป็นไซส์ 15.6 นิ้วเนี่ยแล้วก็ได้สเปคที่ใกล้เคียงกันเนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะถูกกว่านี้อาจจะไม่ถึง 50,000 ด้วยซ้ำเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมมีโอกาสนะครับผมจะนำตัวที่เป็น A15 เนี่ยมารีวิวแบบเจาะลึกจัดเต็มกันดูนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับใครที่แบบว่าอยากให้หยิบตัว Asus ตัวไหนมารีวิวอีกลองคอมเมนต์ด้านล่างแล้วรู้สึกปรับปื้มยังไงกันบ้างกับตัว TUF ซีรีส์ใหม่ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ